วันที่3กรกฎาคมนี้เป็นวันสำคัญของพี่น้องประชาชนทุกคนและสำหรับประเทศไทยที่รักของเราทุกคน1เดือนที่ผ่านมาผมได้เดินทางไปพบปะกับพี่น้องประชาชนทั่วประเทศผมเห็นความคาดหวังผมเห็นการรอคอยที่จะมีรัฐบาลใหม่ที่มาทุ่มเททำงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริตที่พี่น้องประชาชนจะต้องตัดสินใจในการเดินประเทศไทยไปข้างหน้าพรรคประชาธิปัตย์พร้อมแล้วที่จะพาพี่น้องประชาชนเดินไปข้างหน้าโดยยึดพี่น้องประชาชนเป็นใหญ่มาช่วยกันทำให้ประเทศไทยก้าวพ้นความรุนแรงความขัดแย้งเดิมๆที่เคยมีอยู่ก้าวพ้นจากปัญหาของคนคนเดียวหรือคนบางกลุ่มเพื่อนำไปสู่ชีวิตที่ดีกว่าสำหรับพี่น้องประชาชนทุกคน